ตอนนี้เราอยู่ที่ไร่ทานทองนะคะจะเป็นไร่สตรอเบอรี่ค่ะไร่สตรอเบอรี่มีขายของด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครที่ไม่ได้มาซื้อของก็จะค่าเข้า20บาทนะคะถ้ามาอุดหนุนร้านเข้าฟรีค่ะจะมีดอกไม้แปลงดอกไม้สวยๆที่เราอยู่ตรงนี้จะอยู่ทางขึ้นแม่กำปองนะคะสวยมากเลยถ่ายรูปกันไปเยอะแล้วตรงนี้ลานจอดรถกว้างนะคะพาเดินชมดอกไม้กันนะคะสวยมากจะเป็นข้างๆติดกับดอกไม้เลยนะคะก็จะมีสตรอเบอรี่ดูลูกสตรอเบอรี่กำลังออกเลยนะคะอันนี้นะคะที่แรกที่เรามาแวะกันที่แม่กำปองก็จะเป็นไร่สตรอเบอรี่นะคะแล้วก็มีดอกไม้สวยๆให้ถ่ายรูปนะคะใครมาก็แนะนำเลยวันนี้ดูสิมาคนเดียวอีกแล้วมากับเพื่อนแต่ว่าไม่มีคนอื่นเลยนะคะชอบวิดีโอก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเที่ยวแบบป่านชาแนลด้วยนะคะ